เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะสวัสดีน้องๆ นะคะวันนี้พี่สโมก็จะมาสอนทำต่อข้อที่36ข้อที่36บอกว่ากำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนเต็มซึ่งสอดคล้องกับสมการนี้สมการที่1และ2สมการที่1บอกว่า2วงเล็บเปิด B ลบ A เท่ากับ A บวก B บวก1วงเล็บเปิด2ลบ B สมการที่2บอกว่า A คูณกับ A บวก B บวก3เท่ากับ0จงหาค่ามากที่สุดของ A กำลัง4บวก B กำลัง4นี่นะเป็นจำนวนเต็มเริ่มจากอันไหนก่อนดีคือถ้ามองไปปุ๊บอะสมการไหนสั้นกว่าสมการที่2ถูกป่ะแล้วเท่ากับ0ด้วยเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยมากเท่ากับ0มี2กรณีคือ A เป็น0หรือ A บวก B บวก3เป็น0ใช่ไหมเพราะมันมีแค่2พจน์คูณกันหรือว่าเป็น0ทั้งคู่อ่ะเราก็จะแบ่งกรณีเป็น A เท่ากับ0กับ A บวก B บวก3เท่ากับ0พอ A เท่ากับ0ปุ๊บแทนลง1อันนี้ก็แทนลง1เหมือนกันนะ2 b เท่ากับ b บวก1คูณกับ2ลบ b ก็นี่ไง a เป็น0นะ a เป็น0ก็เลยได้อันนี้ต่อมา a บวก b บวก3เท่ากับ0 a บวก b บวก3เท่ากับ0 a บวก b เท่ากับลบ3เราก็เอาตัวไหนออกดีเอาอันนี้ b ลบ a ใช่ไหม b ก็เท่ากับลบ3ลบ a b ลบ a อีกก็จะเป็น2ลบ3ลบ a ลบ a ก็เป็นลบ3ลบ2 a บวกกับ a บวก b เป็นลบ3บวก1เป็นลบ2เท่ากับขอโทษเป็นเท่ากับลบ2คูณกับ2ลบ b ก็เป็นบวก3บวก a อันนี้ก็กลายเป็นลบ3บวก2 a ก็จะเท่ากับ2ลบเหมือนกัน5บวก a ตัดลบ2ทิ้งทั้ง2ข้างก็จะได้ว่า3บวก2 a เท่ากับ5บวก a จะได้ว่า a เท่ากับ2แทนก็หา b จะได้ว่า b เท่ากับลบ3ลบ2เป็นลบ5ต่อมากรณีนี้ 2b เท่ากับ b บวก1คูณกับ2ลบ b ก็จะกระจายเป็น 2b เท่ากับคูณปกติ 2b ลบ b กำลัง2บวก2ลบ b 2b ตัดไป0ก็เท่ากับ b กำลัง2บวก b ลบ2b กำลัง2บวก b ลบ2แยกตัวประกอบได้เป็น b บวก2กับ b ลบ1แสดงว่า b เท่ากับ1กับลบ2ต่อมา b เท่ากับ1กับลบ2แต่ว่า a เท่ากับ0กับ0ทั้ง2กรณีเพราะกรณีนี้เราบอกว่า a เท่ากับ0เราก็จะได้แล้วกรณีที่1กรณีที่2แล้วก็กรณีที่3เราจะมาแทนค่าหากันว่ากรณีไหนที่ทำให้ a กำลัง4บวก b กำลัง4มากที่สุดคือถ้าเราดูคร่าวๆเราก็รู้แล้วว่า1กับ2มันไม่มีทางมากกว่า3แน่นอนเพราะมันเป็นกำลัง4กำลัง4คือมันจะทำให้ทั้ง2ตัวนี้เป็นบวกเนี่ยลบ5เดี๋ยวก็เป็นบวกแล้วก็จะให้เป็น2กำลัง4บวก5กำลัง4แต่กรณีเนี้ยมันเป็น0กับ2กำลัง4 0กับ1กำลัง4เพราะฉะนั้นกรณีนี้จะให้ค่าแม็กซ์เท่ากับเท่าไหร่2กำลัง4 16บวกกับ55 25คูณกับ25ได้625บวกกันได้6 4 1เป็นคำตอบนี่ข้อนี้สั้นและง่ายๆแต่ว่าต้องตีความนิดนึง
เขากำหนดให้มา2สมการแล้วเขาถามว่าจงหาค่ามากที่สุดของ a กำลัง4บวก b กำลัง4จากสมการที่2เนี่ยเราก็ได้ว่าอันนี้เป็นวงเล็บ1อีกอันนี้เป็นวงเล็บ1ใช่ไหมจะเท่ากับ0ได้อ่ะก็ต้องมีวงเล็บใดวงเล็บ1เป็น0กรณีแรกให้ a เท่ากับ0กรณีที่2ให้ a บวก b บวก3เท่ากับ0กรณีแรกพอได้ a เท่ากับ0ปุ๊บเราก็ไปแทนค่าลง1 2วงเล็บเปิด b ลบ0ได้ b เท่ากับ a เป็น0ก็เป็น b บวก1 2ลบ b แล้วก็จัดรูปก็จะได้เท่านี้ได้ b เท่ากับ1กับลบ2 a เป็น0กับ0ทั้งคู่ต่อมาข้อ2เราก็กำหนดให้ a บวก b บวก3เท่ากับ0 b เท่ากับลบ3ลบ a แทนค่าลงไปb เท่ากับลบ3ลบ a ลบ a อีกครั้งนึงเป็นลบ 2a เท่ากับ a บวก b เป็นลบ3บวก1เป็นลบ2วงเล็บเปิด2ลบ b เป็นบวก3บวก a เราก็จะได้เป็น a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ5เนี่ยเราก็มีทั้งหมด3กรณี1 2 3กรณีแรก a เป็น0 b เป็น1กรณีที่2 a เป็น0 b เป็นลบ2กรณีที่3 a เป็น2 b เป็นลบ5ในเมื่อเขาเป็น a กำลัง4กับ b กำลัง4เราไม่ต้องเช็คถูกช้อยก็ได้เราก็มองไปอ้าวนี้เป็น0ยกกำลังไปมันก็เป็น0แต่นี้เป็นลบยกกำลังไปมันก็เป็นบวกมันมากด้วยมันเป็นลบ5ยกกำลังไปได้ตั้ง6 2 5เนี่ยเราก็ทำการทำสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์บอกว่าจงหาค่ามากที่สุดของ a กำลัง4บวก b กำลัง4เราก็แทนค่าลงไป16บวก6 2 5ได้641อันนี้ก็คือวิธีทำของข้อนี้สิ่งที่ต้องรู้ของข้อนี้เนี่ยมีอยู่อันเดียวก็คือการอ่านค่าเนี่ยมันคูณกันได้0อ่านค่าได้เป็นกรณีนี้กับกรณีนี้นี่ไงเนี่ยแหละอ่านค่าแล้วไปแทนค่าจบแล้วข้อนี้สิ่งต้องรู้คือการอ่านค่ามีอย่างเดียวเวลาเท่ากับ0แล้วอ่านค่าได้ยังไงสวัสดีค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย